ดาเอาใหม่นะคะสวัสดีพี่นาดาค่ะสวัสดีข้าวปุกท้องข้าวสวัสดีพี่เซนสวัสดีพี่น้ำผึ้งสวัสดีพี่พลอยสวัสดีเข็มหอมและข้าวหอมเอ้ยขวัญข้าวทำไมชอบเรียกข้าวหอมเลยเลยสวัสดีพี่อิ่มใจค่ะสวัสดีพี่เบสค่ะสวัสดีไอซ์มี่ค่ะสวัสดีลูโก้อีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะสวัสดีพี่แชมป์ค่ะซัมซาพี่ตุลแล้วก็ PAN นี่คือปันหรือแพนคะตอบพี่น้ำได้ไหมลูกมาระหว่างนี้พี่น้ำขออนุญาตแชร์เรื่องนี้ให้ฟังแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้วาดขั้วโลกกันดูซิโอเควันนี้จะเป็นสิ่งที่เด็กเรียกร้องจากเมื่อวานสมาชิกยังมาไม่ครบนะคะเราจะคุยเรื่อง Polar Connection System ค่ะก็คือสิ่งมีชีวิตในขั้วโลกค่ะอันนี้เป็นโครงการที่มีการศึกษาวิจัยจากหลายหน่วยงานนะ STEM ED Education นะคะ NSF นะคะแล้วก็เป็น Climate System Research Center คือกลุ่มที่ศึกษาที่ศึกษาระบบของ Climate คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะคะ Climate บรรยากาศ Polar Connection ค่ะมีผลอย่างไรขั้วโลกมีผลอย่างไรถ้าขั้วโลกร้อนมากถ้าโลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกละลายเกิดอะไรน้ำท่วมโลกใช่ไหมเหมือนเมื่อวานที่ข้าปุกบอกพี่น้ำเลยมาดูสิ่งมีชีวิตในโพล่ากันค่ะโอ้วันนี้ A short survey plant and animal นะคะที่พบในอาร์กติกและแอนตาร์กติก region นะคะไปเรามาดูกันเขาศึกษาอะไรบ้างศึกษาพืชและสัตว์ที่มันจะปรับตัวในอากาศหนาวรอบมีการเจริญเติบโตในช่วงสั้นๆคือฤดูกาลที่มันจะแบบหาอาหารได้อะมันน้อยมาก long day and long night แล้วก็ทั่วไปก็จะมีการผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะมีผลที่นี่มาดูในถ้าเทียบแผนที่โลกอยู่ตรงไหนขั้วโลกคือรอบขั้วโลกเหนือใช่ไหมถ้ามองจากโลกแล้วก็มองท็อปดาวออกมาอันนี้ก็คือเป็นอาร์กติกแมปนะรอบอาร์กติกโอเชียนทีนี้ทั่วไปก็จะมีพืชแบบไหนพืชเมืองหนาวใช่ไหมคะไบโอเมสทุนดาก็คือเขตเขาเรียกว่าเขตภูมิอากาศแบบนี้มีลักษณะมีต้นหญ้าน้อยโลว์กราสก็คือแบบไม่ค่อยมีหญ้าโลว์ชาร์ปก็แบบมีแบบเขาเรียกว่าชะพืชอ่ะขึ้นเพราะว่าพวกนี้เต็มไปด้วยพวกมอสหรือว่าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเนื่องจากอะไรมันไม่สามารถโตเหมือนเขตร้อนได้ไม่มีอาหารเยอะพืชที่นี่ก็จะเป็นพืชแบบเล็กๆที่แบบอาศัยสิ่งมีชีวิตน้อยคำว่าสิ่งมีชีวิตน้อยคืออาศัยพวกอาหารน้อยอ่ะอยู่ได้ในอาหารที่น้อยๆอิ่มใจช่วยพี่สอนใช่ไหมคะใช่ต่อไปก็คือที่นี่เอามาดูพืช a food web in aทุนด้าไบโอเคมฟูดเบฟก็คือสมอลพรีดักเตอร์คือจะมีนักล่าเล็กๆอยู่เช่นนกฮูกใช่ไหมสโนวีโออาร์กติกพายเมทีคอนซูเมอร์คือผู้บริโภคขั้นแรกก็เป็นพวกพืชอะไรแล้วก็พายเมทีโปรดักชันโปรดิวเซอร์คนที่ผลิตก็เป็นพวกดอกไม้ใบหญ้าฉะนั้นที่นี่ก็จะมีโปรดักชันต่ำหมายถึงว่าผลผลิตต่ำเนื่องจากว่าดูดิต้นไม้ใบหญ้าแบคทีเรียอะไรเนี่ยน้อยแล้วก็พืชอ่ะขึ้นมาได้ประมาณแค่4นิ้วหรือไม่ก็น้อยกว่าความสูงมันต่ำต่ำเลยทีนี้โอ้นี่ก็พืชนะ white and black อันนี้ก็เป็นพืชพืชแบบไม่ค่อยมีทุเรียนอะไรไปอยู่ที่นี่หรอกเพราะว่ามันเป็นพืชที่ต้องการระบบนิเวศที่ดีกว่านี้ฉะนั้นพืชเมืองหนาวก็จะเป็นพืชแบบมีนกเยอะเลยแยะเลยนี่นกนี่รายชื่อนกนะคะมีรายชื่อนก bird and habitat จะอยู่ที่ทะเลด้วยชายฝั่งด้วยนี่ก็เป็นพืชมาดู spotlight on อันนี้อ่านว่าอะไรนะตัวนี้ alhan early alhan สวยมากเลยนะ falcon ใครเคยกินนมข้นหวานหรือนมข้นจืดที่มียี่ห้อนี้บ้างเคยเห็นไหมเคยตานกตานกเหยี่ยวต่อไปอันนี้อะไรคะสวนสวนสวนวูบมาต่อไปเฮอริงเฮอริง
่อไป Arctic Tern อันนี้แล้วมาดูการอพยพของนกนกจะอพยพด้วยนะก็คือบินตรงเลย165ไมล์มาแต่ละทีมาดูดิอันนี้เด็กชอบมากเลยพัฟฟินรู้จักไหมพัฟฟินพัฟฟินกินอะไรพัฟฟินกินกินเมล็ดกินเมล็ดพืชกินปลาไหมเขาบอกว่ากินปลานะเดี๋ยวพี่น้ำให้ดู no have carry 61ปลาใน single trip โอ้โหกินปลาเยอะเลยต่อไป common red pole นกฟินค่ะนกฟินเป็นนกที่ถูกศึกษาเยอะมากในทางชีววิทยาเนื่องจากนกฟินเองมีการปรับตัวสูงมากถ้าใครเรียนกับพี่น้ำเรื่องระบบนิเวศหรือความหลากหลายตอนป.4นะก็จะว่านกฟินประมาณ10กว่าตัวเลยจำได้ไหมต่อไปอเมริกันโกลเด้นโอ้โหนี่ที่มันแบบอเมริกันโกลเด้นนะต่อไปมีปลาค่ะอาร์กติกฟิชโอ้โหมีปลาเยอะมากนี่รายชื่อปลาเนาะนี่ปลาอะไรคะแลนเทอร์ฟิชรู้จักปลาที่แบบมันอยู่ในทะเลน้ำลึกค่ะอันนี้แล้วก็มีแสงไฟแสงไฟด้วยมีไฟมีไฟอันนี้เป็นกรีนแลนด์ชาร์คมีชาร์คที่แถวกรีนแลนด์นะคะอาร์ติกคอร์ดปลาคอร์ดรู้จักปลาคอร์ดเวลาเราดูหนังฝรั่งแล้วแบบเขาเรียกว่าปลาคอร์ดไหมอันนี้อาร์ติกแชร์โอ้นี่ปลา110ถึง100กิโลกรัมเขาบอกว่ามันจะอยู่ในทะเลนะคะอยู่ในน้ำแข็งด้วยต่อไป Alaska Blackfish นี่หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปมาดูนี่ Logo ดูนี่น่าสนใจมากอันนี้ก็คือแบบโหในขั้วโลกเนี่ยตัวที่กินเพื่อนอยู่มากที่สุดก็คือหมีขั้วโลกโคลาแบร์แล้วก็กินกันเป็นทอดๆใช่ไหมมีหอยมีปลาปลาเบนทิกฟิชก็คือพวกที่อยู่พื้นดินพื้นน้ำอะค่ะอันนี้อะไรแบร์ซีลม้าน้ำก็ถูกกินเป็นตะทอดนกสุดท้ายก็โดนกินเหยี่ยวใช่ไหมหรือว่าพวกนกดังนวลก็จะโดนกินเป็นทอดๆอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าสายใยหรือฟูดเวฟอะไรเนาะทีนี้ต่อไปอาร์กติกแมมมอลโหเยอะมากเลยแต่ต้องดูกับไมโครสปีชีส์ก็คือตัวเล็กนะคะนี่มันอ่านว่าอะไรนะคาริบอไหมกลุ่มในพวกกวางแลมมิงนี่น่ารักไหมคล้ายๆหนู small mammal in Arctic เขาเรียกว่า smallest สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ขนาดเล็กที่สุดในอาร์กติกจะพบ brown in summer white and winter ก็ตัวเล็กมากน่ารักเชียวอันนี้อะไร Wallace รู้จักไหม Wallace ต่อไปอาร์กติกฟ็อกคือหมาป่าใช่ไหมคะมาสัตว์ที่หายากในอาร์กติกเอสกิโมเพนเพซิดแคนสโนวีโอ๊กนี่ก็คือแอนตาร์กติกาโอ้โหฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็น่ารักอันนี้ฟูดเว็บอินโคดดิสส์ลุงโก้ดูนะอันนี้ดูง่ายมากเลยนี่คือฟูดเว็บคิลเลอร์วายวานเนี่ยก็คือตัวที่อยู่ท็อปพรีเดเตอร์เซคันดารีคอนซูเมอร์คือผู้บริโภคอันดับ2พวกวานซีลฟิชเพนกวินอันนี้พรายมารีคอนซูเมอร์คริลกุ้งเคยชิมกุ้งสมอลฟิชแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็พรายมารีโปรดักชันอินเดอะโอเชียนก็คือพวกสาหร่ายไฟโตแพงต้นไดอะตอมแล้วก็มีน้ำแข็งมีร็อกอยู่ข้างล่างร็อกก็คือหินนะคะอันนี้แบบนี่คือฟู้ดเว็บแบบง่ายต่อไปก็มีนกนี่อะไรเด็กชอบเพนกวินเนาะวันนี้เราปิดไมค์เด็กๆ ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ตอบโอเคนี่ก็จะเป็นปลาค่ะแอนตาร์กติกไอซ์ปลาที่อยู่ในน้ำแข็งได้หนูดูคลิปมันนะดูผิวมันนะแอนตาร์กติกแมมมอลมาดูค่ะว่านบลูวานปลาวานสีน้ำเงินออค่ะอันนี้ซิลคืออะไรแมวน้ำไหมพวกลีโอพาร์ดต่อไปสัตว์มีกระดูกสันหลังนกอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นการศึกษาที่ขั้วโลกเหนือวันนี้เราจะพูดน้อยแล้วก็จะให้เขียนกันเยอะๆเพราะดูจากเมื่อวานละเดี๋ยวเราให้ลุงโก้แชร์เนาะเปิดแชร์ให้ลุงโก้ก่อน
โอเคหนูก็แชร์ได้เลยค่ะไหนเตรียมอุปกรณ์ก่อนลูกวันนี้แนวนอนนะปกติจะแนวนอนตลอดเลยช่วงหลังเพราะว่ารูปเยอะขั้วโลกนะเราก็เหมือนเดิมเหมือนได้โดนเสาเลยมาลองก่อนนะลองก่อนนะขีดเส้นก่อนขีดเส้นรอขอแคปเจอร์เด็กๆหน่อยค่ะ1 2เปิดกล้องเปิดกล้องพี่ดรีมนัทจีซัมซาพี่แชมป์นาเดียเอมมี่ลุงโก้พี่เบสเอามา1 2 3โอเคขอบคุณค่ะเราทำเส้นไว้ให้ยืนแต่ตอนนี้ก็คือยังทำพื้นหลังไม่ได้ก็ทำแบบนี้ไอ้เส้นขีดข้างล่างเนี้ยเดี๋ยวนะข้างล่างเนี้ยเป็นทะเลใต้ทะเลเหมือนรูปเมื่อวานเอาที่เด็กๆรู้จักก่อนนะไหนทุกคนเตรียมกระดาษกันแล้วนะเราจะวาดอะไรก่อนเอางี้วาดอะไรก่อนลุงนึกออกแล้วเราทำภูเขาน้ำแข็งก่อนไหมภูเขาน้ำแข็งวันนี้ดึงสุดเลยมันต้องเป็นรูปประมาณ1ใน4เนาะใช่1ใน4 1ใน4ข้างล่างก็เป็นประมาณ1ใน4นี่ภูเขาน้ำแข็งแล้วข้างล่างก็เป็นภูเขาน้ำแข็งวันนี้เราจะลองให้มีระเบียบหน่อยนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะระบายสีทะเลไปก่อนเลยทะเลนะอันนี้นั่นคือเงาสะท้อนใช่ไหมข้างล่างเนี่ยไม่ใช่เงาสะท้อนข้างล่างก็เป็นภูเขาน้ำแข็งก้อนนึงเพราะว่าตอนนี้คือน้ำแข็งมันเริ่มละลายแล้วนะสภาวะโลกร้อนเพราะเหมือนเรากินน้ำแข็งที่บ้านแล้วมันจะลอยข้างบนใช่ไหมเนี่ยนี่ก็เป็นน้ำแข็งอันนี้ไม่ได้เป็นเงาสะท้อนตั้งใจให้มันเป็นภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นทะเลแล้วก็เพิ่มความเข้มของภูเขาน้ำแข็งจะได้รู้สึกว่ามันเป็นภูเขาน้ำแข็งไม่ใช่เงาก็คือไปเพิ่มอีกอันนึงเดี๋ยวถ้าเขียนแบบนี้แล้วจะเขียนรูปข้างล่างได้ไหมเนี่ยวันนี้มาแตกลงพื้นก่อนเลยลงพื้นก่อนเลยจะเขียนข้างล่างได้ไหมเนี่ยหนูเขียนกับดินสอหนูว่าไม่ลงพื้นนะหนูว่าแค่เป็นเงาเงาแล้วเด็กๆจะเขียนได้ไหมเนี่ยลงลืมไปเลยเราก็ใครที่แบบว่าใช้ปากกาดินสอก็ประมาณนี้นะลูกเขียนไปก่อนอย่าเพิ่งลงสีทำโครงไว้เฉยๆลืมระบายไปแล้วระบายยังระบาย
ระบายไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะวาดตัวแรกก่อนเคยดูสารคดีเขาเรื่องนกเพนกวินนะนกเพนกวินจักรพรรดิเคยได้ยินป่ะเพนกวินจักรพรรดิเอาเพนกวินปกติดีที่สุดก็เหมือนกันแหละแต่มันเป็นพันจักรพรรดิไอ้จักรพรรดิมันต้องวาดคิ้วด้วยมันลำบากอ่ะแม่น้องปันมาแล้ววันนี้ตื่นแล้ววันนั้นตื่นสายแม่นิดเดียวอ่ะวาดนกเพนกวินธรรมดาก็ได้อ่ะมีลูกด้วยนะเราเป็นกวินก่อนนะเริ่มแรกเหมือนว่าเป็นกวินไหมง่ายไหมเพราะเป็นกวินเหมือนหมีแพนด้าตรงสีขาวกับสีดำมีแค่สองสีอ่ะเราเป็นกวินเอาลูกด้วยได้ไหมเอาลูกสักตัวนะอันนี้เงียบจังเลยพี่น้ำพี่น้ำตั้งใจวาดจริงเหรอไม่ได้ตั้งใจวาดไม่ได้ปิดไมค์เด็กแก่ไม่ทุกคนตั้งใจวาดเพราะรู้ว่าแบบมันจะมาเป็นแบบชุดเดี๋ยวพี่เฟื่องมาหรือว่าไม่เป็นไรวันนี้จะยกหน้าที่หัวหน้าห้องอ่ะให้น้องปันบอกน้องปันแล้วว่าให้ตื่นมาเรียนน้องปันอ่ะไม่ได้มาเรียนหลายวันคนที่ชื่อดรีมแล้วก็ตั้งมาโฮสต์เนี่ยคือน้องปันป.5เดี๋ยววันนี้จะทำหน้าที่ดำเนินรายการให้น้องปันโอเคไหมลูกเสร็จแล้วน้องเพนกวินเดี๋ยวใจเย็นวาดยากกว่าการแท้น้องเพนกวินเนี่ยจริงเหรอคุณคิดว่ามันง่ายอ่ะจริงๆควรให้น้องเพนกวินอยู่บนยอดน้ำแข็งนะแล้วมันชอบลื่นลงมาไงวู้ลื่นลงมาจากภูเขาน้ำแข็งใครบอกว่านกเพนกวินง่ายวะบอกเลยง่ายมั้ยเดี๋ยวสอนว่านกเพนกวินก่อนอันนี้นะพักรูปนี้ก่อนนะเดี๋ยววาดต่อนะนกเพนกวินนะเคยเห็นโบลิ่งมั้ยเนี่ยโบลิ่งWhat are we going for that for? นี่ yeah. เป็นโบลิ่งไหมโอเคถ้าไม่เอาโบลิ่งคุณวาดอ่ะคุณต้องอธิบายแบบนี้ตั้งตอนวาดแล้วว่าโอเคหนูให้นึกภาพโบลิ่งนะคะนี่หรือลูกกลมๆแบบนี้ไข่ก็ได้หลายแบบแล้วก็ถ้าเอาแขนเขาแนบติดตัวก็ได้แล้วก็มีปากแหลมๆสวัสดีเดอะแก๊งพี่เฟื่องค่ะคนที่เข้ามาใหม่ออโต้นาเดียเอมมี่พี่เบสไอซ์มี่ลุงก็พี่แชมป์พี่ดรีมบางซินนะคะบาซิลมันลูกไก่หรือเปล่าลุงก็ไม่ใช่เอาใหม่สิยากเหรอยากทุกวันเลยนะนี่ยากเพราะมันไม่มีคำอธิบายนี่ดูคำอธิบายก็ง่ายปีกสีดำเหมือนมันใส่หน้ากากเนาะไอ้นี่ใช่ไงน่าจะโคนเธอนะเป็นโคนเนาะแล้วก็มีปากมันในบ้านแหลมๆตรงนั้นแล้วขาก็จะมีขาเล็กๆเหมือนเป็ดอ่ะ
เฉพาะเท้ามันอะไรนะตอนนี้ผมว่าเพนกวินเป็นโจรแล้วครับ เป็นไรนะเป็นโจรเป็นตัวเพนกวินใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงหมวกที่พี่เขียนตรงตาเออมันเป็นหมวกโจรไปแล้วอ่ะพี่แล้วเราก็ทำลายให้มันหน่อยนึงก็ได้นี่เออใช่พี่ปันพูดถูกว่ามันเป็นหมวกโจรไปแล้วของดิฉันก็เป็นโจรแล้วเนี่ยพอใส่หมวกใส่ตาเข้าไปเนี่ยน้องเพนกวินน้องเพนกวินเพนกวินพอผมเปลี่ยนใหม่มันคล้ายๆนกเพนกวินกำลังจะโอ้โหลูกตัวเองอยู่เลยไงนี่เห็นว่าขาเป็นเหมือนเป็ดแล้วก็ถ้ากลางมือมันก็จะเป็นอย่างนี้ได้อยู่นี่หันมาก็จะปากเป็นอย่างนี้แล้วลูกตาอันนี้ต้องจินตนาการใช้ได้เลยไอตัวหันเนี่ยบอกเลยยากไม่ยากหรอกทำได้ละเห็นว่า มีปิ้นแหนมแบบนี้แค่รู้สึกว่าเพนกวินเอ้ยนี่โจรชัดๆเอาแก้มให้มันเป็นสีชมพูนะมันก็จะน่ารักขึ้นในที่สุดผมก็วาดเพนกวินผมได้น่ารักสุดๆไหนโชว์หน่อยพี่ปั้นเปิดกล้องโชว์หน่อยลูกอ๋อไม่มีทางครับผมไม่ได้เรียนในคอมครับอ๋อผมเรียนใน iPad เลยใช่ไหมใช่ครับเรียนในโน้ตบุ๊กครับอ๋อแล้วยังเพนกวินโน้ตบุ๊กมันไม่ใช่คอมตรงไหนเนี่ยนี่เพนกวินดิฉันนั่นแหละเอออ้วนๆน่ารักแต่ว่าตอนอยู่ในนี้มันต้องย่อส่วนแบบนี้นี่เพนกวินดิฉันให้มันอยู่นั่นแหละเออเพนกวินได้แล้วต่อไปจะเอาแมวน้ำหรือหมีขาวก่อนกูครับครับผมระบายสีแม่น้ำไปครึ่งนึงแล้วครับกูได้แมวน้ำระบายแล้วเหรอไม่ครูผมใช้ในกระดาษไงครูแต่ว่าผมระบายไปครึ่งนึงแล้วอะในน้ำอะอ้าวเหรอเดี๋ยวค่อยระบายต่อก็คือผมระบายไอ้ดูหมีนะเอาหมีขาวเนี่ยจะหัวเล็กตัวใหญ่ไม่กูเอาหมีขาวกำลังกระโดดลงมาทับเพนกวินกูโอ้ยให้เขายืนเนอะให้เขานั่งดีกว่าหมีขาวเนี่ยง่ายๆเลยอ่ะตามก่อนเลยวงกลม3วงเห็นป่ะเหมือนลูกชิ้นเสร็จแล้วเติมจมูกมีเงาหน่อยนึงก็ทิ้งเอาไว้ให้มันเหมือนมีเงาหน่อยหลับตาดีกว่าลูกตาหมีอ่ะทำเป็นขีดอย่างเดียวก็ได้หรือเหมือนมีน้ำลายย้อยอะไรของฉันจุดก็ได้อ่ะแหมแล้วก็ขาตอนนี้ผมไม่ใช้ดินสอสีเลยผมใช้แต่ไอ้ดินสออะระบายใช้ดินสอกันก็ได้เดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดนี่เห็นป่าวขาสองข้างแล้วตัวก็เขียนลงมาเหมือนชมพู่อะคือฐานกว้างเนี่ยมีขาวจบแล้วอ
เราก็ทำขีดมันหน่อยนึงให้รู้สึกว่ามันมีขนฟูๆเพราะมันหนาวนี่เรายังไม่ได้เขียนชื่อมันนะเดี๋ยวค่อยเขียนจริงๆแล้วเมื่อกี้ดูใน PowerPoint ของพี่น้ำอ่ะตัวนี้มันกินมันอยู่บนนี่เลยนะยอดสูงสุดเลยนะใช่ค่ะแต่นี่คือเป็นรูปเฉยๆนะเป็นรูปเฉยๆมันถึงอยู่ด้วยกันได้นะจริงๆนกเพนกวินเนี่ยตัวเล็กกว่ามีขาวอีกวันนี้เฟื่องมาช้าก็เลยไม่ได้ให้เฟื่องอ่านหนังสือให้ฟังเลยมีนุผอมจังเลยอ่ะเอออันนี้เป็นความจริงแล้วเพราะว่าทุกวันนี้หมีทั่วโลกผอมมากเลยหิมะมันละลายน้ำแข็งละลายมีนุผอมมากเออได้โอ้น่ารักมีนุผอมมากอ่ะตีสลบไม่เป็นข้างๆเป็นแมวน้ำแมวน้ำนะจะวาดลูกหมีด้วยไหมเนี่ยไม่เอาแมวน้ำนะก็จะหัวกลมๆหัวกลมๆแล้วก็มีจมูกเหมือนแมวอ่ะมีหนวดแล้วก็มีลูกตาแต่ลักษณะเด่นของแมวน้ำอีกอันนึงนะก็คือมีคิ้วเล็กๆอย่างนี้ยากไหมบอกเลยว่าผมไม่ประหยัดที่เลยนี่แล้วก็มีขาเขาแบบนี้เหมือนคนนอนแบบเอาเท้าแขนอะนะคือที่ผมมันกว้างมากอะครูกว้างกว่าครูอีกอะเดี๋ยวเขียนให้อีกแต่ตัวแมวน้ำนี่นะมีมือใช่ไหมแต่ข้างหลังเนี่ยเหมือนหางปลาเขาใช้คันคาแมวเขาน่าจะถนัดว่ายน้ำมากกว่า3ตัวแล้วแมวน้ำหนูเหมือนแมวเลยเหมือนแมวใช่ไหมไม่มีหูไงแมวน้ำก็มือคือแมวไม่มีหูนั่นแหละแต่มีคิ้วนิดนึงนะแล้วมีอีกตัวนึงเขาเรียกอะไรสิงโตทะเลเหรอวอลัสอ่ะที่มีเขี้ยวอ่ะอันเนี้ยเป็นจริงๆแล้วในธรรมชาติเนี่ยไอตัวเนี้ยกินนกเพนกวินนะเวลาในสารคดีนะมันจะมีสารคดีอยู่เรื่องนกเพนกวินมันจะแบบลงมาจากเขาอ่ะเหมือนสไลเดอร์ลงมาในน้ำอ่ะแล้วตัววอลัสเนี่ยหรือแมวน้ำเนี่ยมันจะคอยกินเอาแมวน้ำวอลัสก็คือเดี๋ยวกำลังนึกอยู่ว่าจะทำยังไงอ่อนนึกออกแล้วทำแบบนี้นะนี่ได้ไหมเหมือนหมวกเราก็เติมจมูกให้เขานี่จมูกเราก็มีเขี้ยวเขียนตัวเล็กกว่ามีนะอันนี้ขยายให้ดูเฉยที่จริงแล้วตามธรรมชาติไอ้วอลัสนี่มันตัวเท่าหมีเลยไม่ใช่หรอครูตัวใหญ่แต่นี่คือลูกจริงๆมันไม่ควรจะมานั่งอยู่ด้วยกันด้วยงั้นเดี๋ยวผมส่งมันไปอยู่บนเขาแล้วกันได้อ่ะนี่แล้วก็มีลูกตานะอยู่ตรงนี้นี่ให้ดูใกล้ๆอยู่ข้างๆแมวน้ำตอนนี้เราได้1 2 3 4ตัวละวันนี้เอาสักเป็นนางเงือกเลยไหนดูนะเออน่ารักเจ้ะนางเงือกเลยนอนนอนกลมเหมือนลูกไม่ใช่นอนอยู่ข้างๆจ
ตอนนี้มันไม่รักกันนะเรามาใต้ทะเลบ้างใต้ทะเลตรงน้ำแข็งเนี่ยเราจะทำจริงๆครับขอหางวอลัสหน่อยครับหางวอลัสจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ดูนี่เอาแบบเร็วๆนะตัววอลัสนะมีเป็นหมวกนะแล้วก็จมูกนะก็มีเขี้ยวแล้วหน้าเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะนี่เหมือนคนตัวอ้วนๆ อ่ะแล้วส่วนตัวนะก็จะเหมือนแมวน้ำนั่นแหละเนี่ยเหมือนว่าหน้าตาดูเหมือนใจดีนะถ้าจะเพิ่มรายละเอียดคือเขามีหนวดนะนี่ตัวใหญ่วาดง่ายง่ายเหรอตัวใหญ่วาดง่ายได้แล้ว เสร็จเราก็จะวาดคือที่รู้คือไอของผมมันอยู่ต่างที่กันมากเลยคือมันไม่ได้อยู่ชิดกันแบบครูอะของผมคือผมวาดกระจายกันอะอันนี้กะวาดเยอะก็เลยให้มันอยู่รวมกันเสร็จแล้วเราจะวาดปลาวานเพชฌฆาตนะออกก้านะอยู่ใต้น้ำแต่จริงปลาวานเพชฌฆาตตัวเขาจะใหญ่มากเลยเราก็จะให้อยู่ใต้น้ำที่เป็นสีฟ้าเราว่าเท่าที่ผมดูมันมีสารคดีแพงที่ของมันด้วยลูโก้ผมว่าทะเลเหมือนแบบผมวาดวันโอก้าไว้ด้านบนได้ไหมอ่ะว่ากระโดดให้มันอยู่ข้างบนเลยอ่ะเดี๋ยวข้างบนมันจะมีนกนามันกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมางับนกเออได้ไหมครับนี่ได้นี่แล้วก็เราก็จะมีลูกตาเขียนเป็นแบบนี้ก่อนนะจริงๆแล้วปลาวาฬพิฆาตลายมันจะมีพิเศษมากเลยคือนอกจากว่ามันจะเหมือนปลาทั่วไปนะเหมือนปลาวาฬนะเขาเรียกวาฬนะวาฬพิฆาตมันจะมีลายที่พิเศษเดี๋ยวนะระบายลายก่อนผมจะวาดให้มันไล่ล่าปลาอยู่มันจะได้สมจริงมากขึ้นเราก็ระบายนะเพราะตัวผมมันคล้ายๆจระเข้มากเลยคุณนี่มันจะมีลายโค้งๆแบบนี้มันจะไม่เหมือนปลาวาฬใช่ไหมที่มีลายที่แบบสีน้ำเงินก็สีน้ำเงินทั้งตัวเลยแต่วานพิฆาตเนี่ยมันจะมีเว้าอยู่จุดซึ่งเป็นสีขาว3จุดไม่ใช่2จุดคือตรงข้างแก้มใต้ท้องแล้วก็ใต้ปากขยายให้ดูแก้มสีขาววันนี้เงียบมากเลยตั้งใจเมื่อวานสนุกเลยไดโนเสาร์กลุ่มเด็กโตเงียบแบบนี้โอ้โหนี่นะวานพิฆาตจริงๆวานพิฆาตตัวใหญ่นะเราก็ไปเพิ่มฟองอากาศให้เขาหน่อย
วันเราตลกมากเลยได้อ๋อได้อยู่ว่าเราแบบมันแบบบอกไม่ถูกเดี๋ยวต้องวาดปากหน่อยรู้สึกปากมันไม่สวยตอนนี้ได้1 2 3 4 5 5ชนิดละเดี๋ยวจะเริ่มไล่ลงสีก่อนนกเพนกวินก็ไม่ต้องลงสีละตอนนี้เราจะในที่สุดขี้ผมก็ทำเสร็จมีขาวแล้วลงนิดเดียวก็พอนะเพราะว่าตรงจมูกให้มันดูเป็นสันนิดนึงไม่ให้มันแบนอ่ะนี่เมืองหิมะแล้วก็ตัววอลัสก็สีน้ำตาลก็ได้เพราะว่าทั่วโลกนะส่วนมากสีขาวหมดเลยนะไม่ขาวก็ดำนะไม่ค่อยมีสีสันเลยเสร็จแล้วแล้วก็แมวน้ำเนี่ยมันมีทั้งแมวน้ำตัวที่มันเป็นขนนะสีขาวหรือเป็นสีน้ำตาลก็ได้เราให้มันมีสีสันหน่อยนะจริงๆแล้วตัวมันขาวก็น่ารักแมวน้ำเดี๋ยวนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ววาดยังไงให้ผิวสีก็มีสีแล้วแต่ผมเอาวอลัสสีน้ำตาลนะครูมันได้ไหมได้เสร็จแล้วเราก็หาชื่อให้มันหน่อยหาเป็นข้อมูลเพราะว่าเราต้องจบวันนี้เราเล่นเราเล่าเรื่องขั้วโลกเหนือใช่ไหมสีน้ำตาลมันไม่มีในสีเทียนเนี่ยมีเบาๆมีแต่มันต้องแบบเบาขนาดไหนอะแล้วไอ้ปาวาเนี่ยมันสีอะไรอ่ะลูโก้สีเทาเหรอปาวามันสีดำแต่ว่าที่ตั้งใจให้มันเป็นออกเทาแก่ๆเพราะว่ามันดำแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เห็นอะไรเลยหมีขาวแล้วเราก็วงเล็บให้มันหน่อยนึงจะได้เป็นข้อมูลทั่วโลกเหนือดูว่าลงสียากเหมือนกันนะยากไหมยากยากอยู่ยากอยู่ลงยากเหรอลงสีมันมีน้ำหนักสีด้วยน้ำหนักมือแต่ว่าถ้าลงบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันจะชินนะมันจะรู้ว่าจะต้องลงยังไงตามครูทันเรียบร้อยแล้วครูลงคำแล้วด้วยเหรอโอ้ยเดียวเดี๋ยวนะมองสีไม่เห็นครูครับในน้ำนี่ยังมีตัวอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวมีครับตัวอะไรดูก่อนว่าปลาวานใช่ไหมครับปลาวานได้ครับปลาวานค่อยไปนะเดี๋ยวเพื่อนตามไม่ทันอันนี้เราก็ลงเป็นขึ้นนะแมวน้ำแล้วก็สิงโตทะเลหรือวอลัสบอกเลยว่าลงสีต้องไปซื้อ iPad แล้วแหละ ไปเรียนอีกหน่อยนึงนั่นสิ
แล้วเราก็เขียนด้วยว่าตัวนี้มันคืออะไรวานออก้าได้กี่ตัวละ1 2 3 4 5แป๊บเดียว5ตัวละยังไม่พอเมื่อกี้ดูในข้อมูลใน PowerPoint เราจะต้องมีนกด้วยสินกที่มันบินนะเขาเรียกนกอะไรวะอัลบาทอสเหรอเคยได้ยินไหมครูว่านี่ดิครูว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะจิ้งจอกจิ้งจอกหิมะได้เดี๋ยวค่อยวาดวาดนกก่อนบนท้องฟ้ามั่งเราวาดในใต้น้ำแล้วก็บนพื้นน้ำแข็งแล้วตอนนี้เราวาดบนท้องฟ้าแต่บนท้องฟ้าเนี้ยก่อนที่เราจะมีเนี้ยเราไปเพิ่มเมฆให้ท้องฟ้ามันดูเป็นท้องฟ้าดีกว่าเราก็เขียนเดี๋ยวเราไปนี่เมฆมีเมฆหน่อยหนึ่งภาพกำลังจะสวยละนี่เดี๋ยวเอาหมาจิ้งจอกไว้อยู่ข้างบนดีกว่านะจิ้งจอกหิมะเสร็จนกมีอยู่สองตัวนะที่เด่นเด่นเมื่อกี้ฟังพี่น้ำพูดก็คือนกฮูกหิมะใช่นกฮูกหิมะเหมือนนกในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะเอานกฮูกก่อนดีกว่านะเราก็ขยายหน่อยนึงเราก็มีนกฮูกในแฮร์รี่พอตเตอร์นะเหมือนมะม่วงก็ได้ทำเหมือนมะม่วงแล้วเราก็ตามขาหน่อยนึงพี่น้ำตามทันไหมเนี่ยทันกับเรามีสมาธิมากเลยคือพอลงสีแล้วมันแบบมันไม่ง่ายเลยว่ะเดี๋ยวนกฮูกทำยังไงให้เหมือนนกฮูกเราก็เขียนหน้าให้เขาหน่อยหนึ่งหน้าเขาเป็นรูปหัวใจหน้าเขาเป็นรูปหัวใจแล้วเราก็เติมตากับเติมปากแหลมต้องเรียนอีกสัก10ปีอ่ะกว่าจะได้วาดได้แบบคล่องนี่แล้วก็ในแฮร์รี่พอตเตอร์เขาจะทำเป็นเส้นขีดๆแบบนี้วอลัสผมเด่นที่สุดละอยู่บนนี่เลยอยู่บนภูเขาบนภูเขาเนี่ยนกฮูกหน้าเหมือนนกฮูกไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูยังไม่มีนกฮูกค่ะเดี๋ยวไว้ก่อนนี่เราก็มีกิ่งให้เขาเกาะหน่อยขวัญข้าวใช้โปรแกรมอะไรอ่ะเอาฮูกยากนะยากไหมนกฮูกขอตามขอล่างก่อนเอาใหม่เดี๋ยวสอนว่านกฮูกนกฮูกนะเราทำหัวกลมๆอย่างนี้วอลล์ได้ง่ายสุดแล้วในความรู้สึกจริงเหรอน้องฮูกเอางี้อธิบายง่ายน้องฮูกเหมือนมะม่วงหินมะพานนี่ทำอย่างนี้เหมือนมะม่วงหินมะพานเห็นป่ะเหมือนเม็ดมะม่วงหินมะพานแล้วเราก็ใส่ปีกให้เขานี่แล้วก็หน้าหัวใจเติมขาแล้วก็เพิ่มห่างนิดนึงนี่เธอควรจะนี่หัดสอนตั้งแต่แบบนี้ก่อนแล้วค่อยมารวมภาพไม่บางคนเขาเก่งอยู่แล้วนะจริงอ่ะนี่ดูปากนี่ปากจุกๆนี่ในแฮร์รี่พอตเตอร์มันจะเป็นไว้ส่งจดหมายใช่ป่ะคาบจดหมายมาส่งนี่แล้วก็มีลายมันอะสีดำเนี่ยนกฮูกเอาแบบแยกง่ายๆนกฮูกถ้าเอานกฮูกแบบยากๆก็จะเป็นอย่างนี้
นี่ว่าให้มีทางเลือกน้องปูนี่ก็จะเป็นอย่างนี้มีเขาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำอย่างนี้นี่เหมือนแจกันอะมีเขาแล้วก็มีง่ายกว่าจริงเหรอวาดบ่อยเนี่ยเห็นนะแล้วก็มีนี่แล้วถ้าเราทำให้เขาเกาะกิ่งไม้ใช่ไหมเขาก็จะเกาะกิ่งไม้อย่างนี้แล้วเราก็ไปเติมหางให้เขาหน่อยหางไหมเนี่ยเขาเรียกหางครูครับครูครับผมรู้สึกว่านะครับไออันแรกที่ครูให้ทำมันยังยากกว่าอันที่สองที่ครูเขียนให้อะไรไงไออันที่ยากกว่าที่ครูพูดอะผมว่ามันง่ายกว่าไอที่ครูว่าอีกนะเนี่ยจริงอะไอมะม่วงหิมพานต์อะครูนี่ไงน้องผู้เออใช่พี่อันไหนง่ายกว่าพี่เห็นด้วยกับปันปันนี่คุณดูนะไอคุณดูนะคุณดูนะไอที่คุณบอกว่าคุณคุกเกอร์บอกว่าไอมะม่วงหิมพานต์วาดยากมาเลยไอนี่ดูสิเออง่ายใช่ไหมอะไรเมื่อวานยากกว่าอีกเลยโดนเสาไม่มีใครบ่นมันนึกภาพได้อ่ะนี่เสร็จแล้วน้องคู่มันจะสรุปคือต้องวาดมะม่วงหิมพานต์ไอมะม่วงหิมพานต์เราก็เขียนน้องคู่นกพูกหรือนกเขาแมวก็ได้อ้าวครูผมขอไอ้ภาพนั้นใหม่ครูผมยังวาดไม่เสร็จเลยครูเอามาเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคครูผมวาดเสร็จแล้วอะไรอยู่เนี่ยผมเหลือแค่ตาผมเหลือแค่ตาครูผมไม่ได้อยากวาดตาอะไรมากนกเขาแมวอันนั้นจะวาดมะม่วงหิมพานต์ใครยังไม่วาดมะม่วงหิมพานต์อ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่ลืมปลาฉลามฉันดูน่ากลัวจังมะม่วงหินเมื่อวานเม็ดมะม่วงหินเมื่อวานเหมือนคนเหล่าดิสอเลยเดี๋ยวนะดูก่อนว่าของใครให้ดูใกล้ๆเลยเบสมะม่วงหิมพานต์ปิดไมค์หมดทุกคนอ๋ออิ่มใจ ไม่ใช่เหล่าดินสอน่าจะดูดชานมไข่มุก เอาจริงเหรอเ มื่อกี้ได้ยินตอนชั่วโมงมีแกะถุงขนมกินด้วย นี่เปิดไมค์ไม่กี่คนเองเหรอใช่ไม่มีคนแย่งคุยเลยเราเอาแบบไหนดีเราเอาแบบน้องคู่ก่อนไปดีกว่าน้องคู่แบบยากเลยน้องคู่แบบไหนดีเอาน้องคู่แบบมีหูตรงนี้ด้วยแหลมๆอ่ะใช่ง่ายเห็นป่าวว่าเวลาเราวาดรูปอ่ะมันไม่จำเป็นต้องไปทางเดียวมันมีวิธีอีกเยอะเลยจะเขียนแต่เพียงแต่ว่าเราพยายามจับรูปทรงรูปร่างมันว่ามันเหมือนอะไรใช่ไหมสมมุติว่าถ้าเราเขียนหมีเราก็แค่เขียนกลมๆแล้วก็หูเล็กๆอย่างนี้หูเล็กๆแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็ไปเติมสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้ให้เกือบกึ่งกลางจมูกอ่ะแล้วเราก็ระบายสีให้มันเป็นสีดำแต่ว่านกคู่เราจะตาสวยนะเพราะนกคู่เราติดขนตาปลอมด้วยเออได้เนี่ยมีพวกเราจะน่ารักแล้วก็เติมนี่อ้วนๆที่รู้คือไอหูนกคู่ผมอะไอหูนกคู่ใช่ไหมครูมันกลายเป็นหัวปิกาจูไปแล้วอะครู นี่นกคู่เราตัวใหญ่สุดโอ้โหจะกินทั้งทุกตัวแล้วของหนูกลายเป็นหูแมวแล้วแหละได้เกียร์แล้ว1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วมันจะมีนกติดใจนกอยู่ตัวหนึ่งพี่น้ำบอกแล้วก็เออตัวนี้น่าทำ
นกผมอยากวาดไอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอาร์ติกที่เล็กที่สุดอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะบอกมาหนูเหรอจริงเหรอใช่ค่ะเมื่อกี้มีตัวหนูแมมเมลสมอลเลสเดี๋ยวเราวาดตัวนี้ก่อนตัวนี้มันเท่ดีเราชอบส่วนตัวนกอะไรวะพับฟินอ่ะหน้าตามันตลกมากเลยเขียนเหมือนลูกกระต่ายนะถ้าระบายสีให้ระบายไปทางเดียวกันเหรอใช่ให้มันไปทางใดทางหนึ่งอ๋อแล้วฉันถูกง่ายกับการจดจำฉันถูกไปถูกมานกพัดฟินตาหน้ามันอ่ะเหมือนในนี่เหมือนลูกตาแบบไหนเดี๋ยวให้ดูลูกตาเวลาเราเขียนลูกตาใช่ไหมหรือลูกลับบี้ผมไม่วาดไอ้นกอะไรนั่นได้ไหมทำไมอ่ะก็มันเป็นความชอบของครูอ่ะแหมมันอยู่ในครูแหมลองดูหน้าตามันก่อนมันไม่ค่อยมีใครนำเสนอเลยสงสารมันนี่แล้วก็มีอย่างนี้ปากมันอย่างนี้แล้วก็ลูกตามันลูกตามันตลกนี่ตายาวๆแบบนี้แล้วก็มีขีดแบบนี้ผมชอบลูกยานี่ขอให้เป็นนกริมทะเลใช่ไหมคะใช่นี่เป็นนกเล็กๆแล้วก็ขาเหมือนเป็ดเลยตัวใหญ่เท่าตัวนี่เนี่ยจบแล้วโอ้โหมันจะใหญ่กว่าลูกหมีแล้วครูแหมอันนี้เขียนให้ดูใหญ่ๆยากว่ะนกยากสุดจริงเหรอไดโนเสาร์เนี่ยเมื่อวานมันยากมากเลยนะดันเขียนไม่ผมว่าไดโนเสาร์มันวาดง่ายกว่านะเออที่เห็นด้วยกับปันแค่เราขีดเอาหัวขึ้นไปแล้วเราก็วาดตัวแบบวงกลมอ่ะแล้วก็วาดขาสี่ขาแค่นั้นก็เสร็จแล้วอ่ะนี่เห็นเปล่านี่เดี๋ยวเราเอานกไปอยู่บนหิมะน้ำแข็งเลยได้เราไม่มีที่ละเราวาดวอลลัสตัวใหญ่ใหญ่มากเลย อ๋อแต่ว่าได้อยู่นี่แล้วเราก็ทำให้มันเล็กลงลงสีมันหน่อยนึงเป็นนกที่น่าสนใจนะตัวมันเล็กมากเลยวันนี้น่าจะมีคนนอนตื่นสายเยอะนกของนี่ตาใหญ่มากตาหันหน้าไม่ได้เข้าทำไมนกไปมันไปกินเลือดมาล่ะครูทำไมนกมันไปกินเลือดมาครูปากมันเป็นสีนั้นปากแดงไงนี่มันเป็นนกสวยงามแล้วก็ว่า1 2 3 4 5 6 7แล้วเอาอะไรจิ้งจอกเหรอเอานกอันอะไรวะวันนี้เร็วมากเลยอ่ะโหได้เลิกเร็วแน่เลยวันเนี้ยผมว่าไอ้ชั่วโมงที่เหลือแล้วผมทำผ้าบ้าเสร็จเร็วนกอันมาทอดผมว่าไอวานเพชรคาตมันดูโดดเดี่ยวจังเนาะครูเดี๋ยวสิเอาให้บนท้องฟ้ามันมีนกบินสักอีกสักตัวหนึ่งก่อนพี่ลงน้ำพี่ลงสีไปแล้วอ่ะพี่จะวาดยังไงอ่ะลงสีเยอะเปล่าลงสีลงสีแบบตลกมากเรื่องของเรื่องคือเราชอบเพิ่มด้วยแหละอ
นี่แหละต้องทำหลักสูตรศิลปะแล้วก็ก่อนจะวาดก็มีภาพต้นแบบไว้นิดนึงเพื่อจะแบบลำดับการสอนใช่ใช่ผมว่าโอ้ครูไอตัวที่มันบินอยู่มันวาดง่ายกว่าเพื่อนเลยนะครูจริงเหรอบินอยู่วาดง่ายง่ายนะปรากฏว่าวันนี้ยากกว่าเมื่อวานไม่ครูวันนี้ปรากฏว่าไอ้นกที่มันบินอยู่มันวาดง่ายกว่าทั้งหมดเลยอ่ะอะไรวัดยากสุดเด็กๆว่าตัวไหนตัวไหนว่านกที่บินอยู่ว่าปีกมันวาดยากสุดไอ้แต่คือไอ้นกที่บินอยู่มันชื่อว่านกอะไรนะครับน่าจะมีนะก็มีจริงเหรอไอตัวที่มันบินอยู่มันไม่ต้องมีรายละเอียดเยอะมากอะแต่ว่าไอพวกนกที่มันอยู่ที่มันอยู่ข้างล่างอะวาดโคตรยากเลยเอาอะไรนะหมาจิ้งจอกเหรอจิ้งจอกเดี๋ยวนะหาก่อนจิ้งจอกหิมะเหรอเรื่องหนังสือภูเขาน้ำแข็งนะมันจะมีจิ้งจอกด้วยเหรอเออมีครับแต่มันอยู่ขั้วโลกเหนือแต่มันไม่ได้อยู่บนขั้วโลกเหนือหรอครับอยู่ในประเทศแถบขั้วโลกเหนือมันมีหิมะใช่ไหมใช่ครับแล้วเราจะเอามาลงด้วยไหมก็ไม่รู้อ่ะเอาเดี๋ยวดูก่อนเอาเต่ากาลาปากอสดิครูเอามันมาวางเอาไว้อ่ะเฮ้ยมันไม่เอาเต่ากระปะกอนะครูมันร้อนนะให้มันทนหนาวไงให้มันทนหนาวอ่ะมันเป็นหลวงปู่เต่าเหมือนในกังฟูแพนด้าแหมโอเคอันนี้อย่าลืมดิว่าเรากำลังเล่าเรื่องโคโลกเหนือเดี๋ยวถ้ามันมีเต่ามันจะไม่เหมือนโคโลกเหนือนะมันชื่อหมาจิ้งจอกอาร์กติกครับแล้วเดี๋ยวหาก่อนนกอะไรนะนกอัลบาทอสจิ้งจอกหมาจิ้งจอกอาร์กติกเจอแล้วมันฟูมากเลยนะทีแรกนึกว่าแล้วตัวนี้มันจะได้ไหมอ่ะครูตัวไหนครูน้ำครับไอตัวนี้จะได้ไหมครูตัวไหนคะตัวที่มีชื่อว่าเสือดาวหิมะโอ้โหเสือดาวหิมะครูอยู่อาร์กติกป่ะล่ะจะได้ไหมหมาจิ้งจอกนะสอนวาดหมาจิ้งจอกก่อนเอาหมีออกหมาจิ้งจอกนะหน้าตานะหูสั้นนะเพราะว่ามันอยู่หิมะนะหูมันสั้นนะแล้วก็จมูกมันยาวๆนี่เหมือนรูปหัวใจอ่ะแล้วก็มีจมูกมันอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เติมหูให้มันนิดนึงข้างในหูมันนี่แล้วเราก็ตาแบบชั้นเดียวอ่ะเติมหนวดสักข้างละ2เส้นแล้วก็ขานี่เอามันนั่งนะเอามันนั่งเหมือนรูปอะไรอ่ะหัวใจก็ได้หัวใจก็ได้นี่เนี่ยหัวใจแบบเนี้ยเห็นป่ะให้มันมีขาหน่อยนึงแล้วก็แต่ว่าจิ้งจอกตัวเนี้ย
พอมันอยู่ในหิมะใช่ไหมหางมันจะไม่แหลมๆเหมือนหมาจิ้งจอกอื่นๆนะถ้าเป็นหมาจิ้งจอกแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะละให้ฟังนี่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีขาทั้งสองขาแบบนี้อาจจะทำตัวผอมๆหน่อยเพราะมันหิวข้าวหัวโตๆแล้วก็หางจะแหลมนี่คือจิ้งจอกแบบที่ไม่มีหิมะอยู่อ่ะไม่ได้อยู่ในหิมะแต่ว่าถ้าจิ้งจอกที่มันอยู่ในหิมะเนี่ยเท่าที่สังเกตแล้วหางมันจะเป็นพองๆกลมๆแบบนี้นี่ตัวสีขาวยากไหมจิ้งจอกอาร์กติกเขาว่างั้นตลกมากจะให้ดูจิ้งจอกเราตลกมากโอ้ยน่ารักออกจิ้งจอกเนี่ยแล้วอีกตัวนึงอยู่ไหนวะพี่นันไม่ได้วาดรูปมานานยังเนี่ยตั้งแต่โน้นเลยตั้งแต่อนุบาลเลยคือมีเพื่อนวาดรูปเก่งกว่าข้างเพื่อนวาดให้ตลอดนี่ไงวาดรูปได้นี่ส่งงานนี่วาดรูปแบบเพื่อนวาดให้ตลอดเลยอ่ะบอกเลยวาดรูปได้แล้วไปแบบไม่ได้วาดมานานมากแล้วเหมือนเขียนเมื่อวานเนี่ยแบบเฮ้ยเราไม่ได้วาดรูปมานานมากแล้วนะเนี่ยถ้าคือนอกจากวาดแบบวาดแบบแล็บนะในห้องแล็บนะดูผ่านกล้องจุลทรรศน์แล้วก็วาดเนี่ยได้อยู่เนี่ยนะแต่ถ้าวาดแบบเนี้ยไม่มีละไม่เคยวาดนานมากเนี่ยวาดได้แต่แล้วเนี่ยจิ้งจอกอาร์ติกเนี่ยมันก็ตัวขนสีขาวนะเราก็ใส่ให้มันหน่อยนึงให้มันเป็นสีฟ้าอ่อนๆก็ได้อ่ะเสร็จแล้วจิ้งจอกอ่ะแล้วเราก็เขียนโน้ตลงไปหน่อยนึงว่ามันคือตัวอะไรนี่เสร็จงานนี้เดี๋ยวอาจจะไปเรียนวาดรูปแล้วเนี่ยจริงๆน่าเรียนนะวาดรูปง่ายๆแต่ก็คือจริงๆแล้วเราพยายามทำโครงสร้างมันอ่ะให้คล้ายๆสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสุนัขจิ้งจอกตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ตั้งใจวาดจิ้งจอกแล้วครูอ้าวขี้เกียจใกล้เสร็จแล้วลูกใกล้เสร็จแล้วอีกกี่ตัวครูพอแล้วแค่นี้มันก็ใช้ความพยายามผมไปเกือบหมดแล้วครูแหมกี่ตัวแล้วเอานับดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวเราต้องไปเอาใต้น้ำมันมีปลาอะไรบ้างเนี่ยหูฟังเนี่ยใครอยากได้ปลาแซลมอนครับปลาแซลมอนปลาแซลมอนฮะปลาแซลมอนเดี๋ยวค่อยเขียนนะเราเขียนปลาตัวเล็กๆหน่อยมันจะได้ไม่เหงาให้มันว่ายอยู่ในน้ำเนี่ยปลาแซลมอนดำๆคือไม่ให้มันหันหน้าไปทางเอ้ครบ10ตัวแล้วได้ยังใต้ทะเลอาร์กติกมันมีปลาอะไรนะเดี๋ยวนะที่มันอยู่ลึกๆอ่ะก็ฟิตหรอครูเดี๋ยวนะขอดูก่อนมันที่มันเป็นมีช็อตไฟฟ้าใช่ไหมคะช็อตไฟฟ้าก็ได้หรือมีไฟบนหัวอ๋ออันนั้นเหรอคะเทเลทับบี้ครูไม่ใช่ ไม่ใช่นะเดี๋ยววันนี้จะลองใช้ปากกาตัดเส้นซึ่งเทเลทับบี้แล้วครูก็จะวาดเทเลทับบี้สำเร็จเดี๋ยวเทเลทัพพี่มันเกี่ยวตรงไหนอ่ะเกี่ยวเทเลทัพพี่ว่ายน้ำไงว่ายน้ำแล้วก็โดนปลาพิฆาตอย่างนี้ก็มี
เราเอาปลาอะไรดีปลาฉลามเหรอฉลามขาวไหมครูฉลามขาวนี่อยู่ทั่วโลกหรือเปล่าล่ะวาฬน้ำเงินเปล่าเออวาฬใหญ่ไปมันใหญ่ไปไม่เอาว่าวาฬน้ำเงินดีกว่าพยูนอยู่ไหนพยูนเฉยปลาวาฬน่ะน่ารักนะเขียนโอเคครูผมไม่เอาละผมเอาปลาโลมาดีกว่าไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อกี้เด็กๆยังไม่ตื่นลุงโก้ตอนนี้ทุกคนตื่นแล้วตื่นตอนใกล้จบเนี่ยนะฝนตกเราเขียนปลาวาฬแบบง่ายๆเลยปกติเราจะเขียนปลาวาฬแบบนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งตามนะปลาวาฬแบบนี้ใช่ป่ะเออนั่นถ้าตายคนขี้เกียจแบบผมเลยครูนี่ปลาวาฬใช่ป่ะนี่แล้วก็มีน้ำออกจากหัวแค่นั้นนี่ใช่แล้วก็มีนี่แต่เราจะเปลี่ยนใหม่เอาหัวสี่เหลี่ยมดิครูเอาหัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ได้แต่ว่านี่นะปลาวาฬแบบใหม่นะปลาวาฬสีน้ำเงินนะเราจะทำตัวยาวๆเหมือนกล้วยหอมอ่ะเหมือนกล้วยหอมแล้วเราก็มีหางนี่แล้วแต่กล้วยหอมอันนี้นะมันจะมีครีบซึ่งใหญ่อย่างนี้นี่แล้วก็หน้าไม่ยิ้มปากมันไม่ยิ้มเห็นป่ะแล้วก็มีลูกตาเล็กๆแล้วก็มีอีกอันนึงนี่คือปลาวาฬสีน้ำเงินก็คือครีบหลังแหลมๆเนี่ยเสร็จแล้วเห็นป่ะยากเปล่าอ่ะรอโหบอกเลยยากเหรอไม่ได้ยากแต่ว่าแต่แล้วทำไมมันชื่อปลาวาฬสีน้ำเงินเพราะตัวมันจะออกเป็นสีฟ้านะดีใจด้วยครูปลาวาฬที่ครูสอนผมมามันกลายเป็นเมกะโลดอนไปแล้วโอ้ยนี่เอ็งก็ระบายสีตอนนี้ค่ะตอนนี้หางของมันกำลังขึ้นบกนี่หางปลาวาฬอยู่กำลังขึ้นบกหางปลาวาฬพี่ลอยอยู่ในอากาศลอยอยู่ในอากาศก่อนได้เห็นป่ะปลาวาฬสีน้ำเงินน่ะเหมือนกล้วยหอมเลยยังไม่เขียนนี่นี่แล้วเราก็ลงสีให้เขาหน่อยนึงผมว่าเสร็จแล้วเสร็จยังสำหรับเด็กๆที่ยังวาดไม่เสร็จสังเกตว่าปลาวาฬส่วนมากตาเขาจะเล็กมากเลยนะทำไมลุงก็วาดแล้วดูดีวะก็กล้วยหอมไงบอกให้เหมือนกล้วยหอมครูครับในน้ำนี่หมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วพอแล้วโอเคครับผมจะได้ระบายสีน้ำนะโอ้โหระบายสีน้ำเลยเว้ยเอาแล้วมาลุงก็จะระบายแล้วฉันระบายไปแล้วอ่ะพลาดเลยวันหลังควรจะวาดให้เสร็จแล้วค่อยระบายสีเป็นไรครับวาดบนบกก็ได้พี่จะเอาปลาไปเกยตื้นลุงโก้เขาว่าในแต่ประมาณมันอยู่หลังรถบรรทุกมาเลยครับอ๋อเอาแบบนี้ใช่ไหมเออได้จัดไปออโต้เดี๋ยวใครร้องแพะไอ้รู้สิมันมีสีเข้มสีอ่อนเนี่ยของเรามันไม่มีสีเข้มสีอ่อนเนี่ยต้องวาดใส่ต่อไปพี่น้ำต้องไปซื้อ iPad แล้วหนูเป็นครูวิทยาศาสตร์อะไรหนูเยอะไม่จำเป็นแน่หนูใช้คอมตัวใหญ่มันได้แรงพออันนี้อาจจะต้องหัดทำเลคเชอร์ครูครับผมขอวาดเรือในน้ำได้ไหมครับได้เอาเรือได้ไหมล่ะโอไททานิคครับจมไม่ถึงในน้ำอ่ะครู
ไม่ใช่เรือเออคล้ายเรือไททานิกมาชนแล้วก็ทุกคนแล้วก็สัตว์ทุกตัวก็ตายเออใช่ไม่อย่างนั้นผมอยากให้วาดรถบรรทุกครับแค่ขับรถก็กำลังมาเกยตื้นอยู่ที่ฝั่งรถสำรวจเหรอแล้วก็โดนหมีขาวฆ่าตายเอารถบรรทุกมาทุกวันน้ำเงินครับในน้ำผมไม่ว่างแล้วครูเป็นไงดาร์กไหมครูอย่างดาร์กไม่มีเรือดำน้ำลุงตู่เลยเหรอต้องมีครับระเบิดภูเขาต้องแข็งโอ้โหเพื่อนวันนี้ฟ้าไม่มากับใครไม่มาฮันด้าไม่มาเงียบเลยห้องเนี่ยเพิ่งได้ยินเสียงเนี่ยใส่ต้องว่าไอหมาจิ้งจอกไอหมาจิ้งจอกนี่มันชื่อว่าอะไรครูผมลืมเขียนชื่อมันชื่ออาร์กติกบ็อกซ์ใช่อาร์กติกบ็อกซ์นี่ได้แล้ววานสีน้ำเงินไหนเรือไททานิกอ่ะเอาจริงป่ะเนี่ยเรือนี่เขียนง่ายมากเลยอ่ะไม่ต้องเอาว่าเอาวันหลังหนูไม่เอาวันหลังแค่ว่าเรือไททานิกแล้วก็จบไม่ต้องเขียนเพราะไม่มีที่ว่างไม่มีที่วางแล้วบอกไม่มีที่วางรูปแล้วใช่ครับใช่ไม่มีแล้วหนูอยากได้อะไรอ่ะดาวเทียมสำรวจอยู่ที่ตรงเนี้ยแล้วก็คนไปแบบสำรวจอยู่ใกล้ๆอ่ะมีแบบที่สำรวจแบบโพลาร์น็อตอ่ะเล็กๆอ่ะบันศูนย์สำรวจโพลาร์น็อตก็จะได้เป็นโพลาร์สเตชันพอมาที่ภูเขาน้ำแข็งสี่แล้วเราก็ได้สร้างคูลูกน้ำสเตชันขึ้นมาน่ารักมากปันเมื่อวานปันทะเลาะกับซิมมี่จนห้องจะแตกเลยอ่ะงอนกันอีกโอ้ทะเลาะกันทำไมนะเด็กอ้าวแล้วมันจริงไหมครูแมวอะไรมีอุ้งเท้าแมวอยู่ตรงกลางหน้าอกคุณก็อย่าไปแซวเขาดิเขาเป็นคนแซวไม่ได้ถ้าคุณแซวพี่น้ำเนี่ยพี่น้ำไม่งอนเลยพี่น้ำแบบก็แมวเราไงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยแต่ว่าบางคนเขาแซวไม่ได้อ่ะลูกมันเป็นศิลปะของการอยู่กับคนเหมือนกันว่าบางคนเราแซวได้เราก็แซวใช่ไหมบางคนเราแซวไม่ได้เราก็เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยหนูแซวพี่ว่าอ้วนเนี่ยพี่จะไม่โกรธเลยแต่พอผู้หญิงบางคนไปแซวว่าอ้วนเนี่ยเขาโกรธนะใช่ไหมคุณจำไว้เป็นศิลปะค่ะคุณต้องดูก่อนว่าคนนั้นอะแซวได้ไหมคุยได้ไหมตอนนี้กระดาษผมมันโล่งมากแล้วผมก็อยากได้ปลาอีกตัวหนึ่งไอปลาวานที่มันมีไอลำที่มันมีแท่งคล้ายยูนิคอร์นอะอยู่ตรงนะมันชื่ออะไรอะน่าสนใจปลาวานที่มีแท่งยูนิคอร์นรู้จักกันชื่อไม่ได้แล้วถ้างั้นเสิร์ชสัตว์ในคนละหนูเดี๋ยวพี่เฟื่องจะจัดการให้ต้องสู้มันหนักกว่าก็ถามนี่วอลอะไรวะวอลตอดวอลอะไรวะวอลสตอดอะไรของรัสเซียเหรอสถานีวิจัยไม่ที่ต้องเป็นติดตั้งลูกน้ำสเตชันแล้วมันมีที่ขุดบิตคอยน์ในอาร์กติกด้วยนะคะใช่เนี่ยดิฉันไม่ได้ลงสีเลยฉันต้องวาดใหม่ไปเนี่ยลงสีเรามันแบบมันยากนะการลงสีเนี่ยบอกเลยดูมันง่ายโอ้โหก็นะมีกวางครับมีกวางอาร์กติกอ๋อผมเจอละไอสัตว์นั้นอ่ะมันเขาเรียกว่านาวานเออนาวานอ่ะเออจริงใช่เขาเรียกว่านาวานถูกต้องครับผมนาวานก็คือฉลามที่เป็นแบบยูนิคอร์นนะมันมีก็ผมแต่ว่ามันต้องอยู่กันเป็นฝูงอ่ะครูใช่ครับมันอยู่กันเป็นฝูงปันไปเรียนป.6 กับพี่เพื่อนไหมแล้วในพื้นที่เรานึกถึงพิกได้ไหมพิกนี่พิกแบบนี้เหมือนพิกไหมเติมเสร็จแล้วเนี่ยเราไปเติมหางผมว่าวาดแค่ตัวเดียวพอนี่อย่างนี้แล้วก็มีปากอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้แล้วก็มีเขาเหมือนนี่ยูนิคอร์นอะไรเงี้ย
น่าสนใจดูตอนนี้มันกับแทงหางของจิ้งจอกนี่เห็นไหมแล้วเราก็ใส่สีให้เขาหน่อยว่าสีอะไรตัวนี้ตัวนี้ง่ายง่ายไหมง่ายสุดเท่าที่วาดนะได้ใช่ไหมตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่านาวอนค่ะนาวอนว่านาว่าเดี๋ยวนะคล้ายคล้ายชื่อส่วนน้ำอ่ะครูเหรอกล้วยอีกตัวนึงก็ได้นะวานเบลูก้างานก็มันเป็นปลาฉลามไม่ใช่ฉลามตอนนี้ทุกคนคิดเหมือนพี่น้ำไหมว่าเราจะวาดใหม่อีกสักใบมันเป็นวานชนิดไม่คุณมีผมว่านะมันมีอีกตัวเลือกนึงก็คือเราหยุดแล้วเราก็เลิกเลยดีกว่าเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนอ๋อมันเป็นวานด้วยวานคือเราเรียนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงภาษามาเลยมาเลยมาวันนี้คอร์สสุดท้ายแล้วมาเลยโอเคครับเรียนเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่มีที่พอในน้ำอ่ะไม่มีที่พอพอยังตอนนี้อะไรนะปลาวานไม่เหงาแล้วมีเพื่อนเต็มเลยในทะเลแต่ก็มีอาหารเพียงพออาหารเพียงพอวันนี้ผมว่าหน้าหนึ่งได้ไหมครับว่ามันจะเต็มแล้วเหมือนกันเลยทุกคนเจอภาวะเดียวกันว่ามันเป็นอะไรนะทุกตัวเต็มเลยได้เลยเฟรมเลเยอร์ใหม่เลยลูกเต็มทะเลเลยผมว่าได้อีกตัวหนึ่งว่าได้อีกตัวหนึ่งใช้กระดาษฟันลูกมาเลยทะเลไม่เหงาแล้วครูครับไอ้อันนี้มันจะมีถึงม .1 ไหมครับครูอะไรคะอันนี้มันมีถึงมอะไรอะครูมออะไรหมายถึงอะไรอะคะเรียนนี่หรอเออครูอันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษที่พี่น้ำจัดให้มันมีถึงได้ทุกมปเลยอะครูใช่ค่ะอ๋อโอเคแล้วมันจะตลอดไปไหมครูไม่มันมีแค่ช่วงนี้แหละ9วันที่ผ่านมานี่แหละวันนี้ก็คือวันสุดท้ายใช่เรียนฟรี9วันค่ะตุ๊กตามีตุ๊กตาถ้ามีตลอดไปคุณต้องไปถามลุงโก้นะเพราะว่าคิวพี่น้ำเต็มแล้วเดี๋ยวต้องมีสอบเข้าม .1 ตะลุยโจทย์สอบเข้าม .1 พี่น้ำจะไม่มีเวลามากแล้วแต่ถ้าใครไปเรียนวาดรูปก็ไปเรียนกับลุงโก้ได้เลยแต่ว่าลูโก้ต้องดูเวลาลูโก้เนาะเฮ้ยครับสวัสดีครับอ้าวกลับแล้วเหรอบ๊ายบายเมื่อกี้เขายังต้องการวาดเพิ่มอยู่ครูคงไม่วาดเพิ่มแล้วใช่ไหมครูพอแล้วขอบใจมากที่เข้าใจโอ้เสร็จแล้วนะเมื่อกี้ครูขอชื่อใหม่ขอชื่อไอ้ตัวนั้นตัวไหนนาวานครับนาวานหนูบอกเลยว่าภาพนี้วาดยากที่สุดเท่าที่เคยวาดมาจริงเหรอใช่ป้าน้องควรโตภาพคนแก่ก็วาดยากเด็กผู้ชายผู้หญิงอะโตขึ้นเรื่อยๆอะอันนี้ของหนูมันเหมือนแบบใครเคยดูหนังเรื่องเนนน้อยเจ้าปัญญาบ้างแล้วก็มีไอ้ตุ๊กตาหัวโล้นเหรอตอนนี้แมวน้ำพี่อ่ะคล้ายๆตุ๊กตาอะไรเดี๋ยวให้ดูแมวน้ำนะตุ๊กตาไล่ฝนนี่ตุ๊กตาไอ้คิวฟังเหรอครูใช่คนคุณดูแมวน้ำพี่น้ำนะคุณเลื่อนไปดูแมวน้ำพี่น้ำว่ามันคล้ายๆไอ้ตุ๊กตาไล่ฝนไอ้คิวสักไหมหัวร้อนอะไรแบบนี้กลมๆไม่เหมือนแมวน้ำเลยมันไม่เห็นเนี่ยพอระบายสีไปแล้วมันไม่เห็นอ่ะสีเทียนเนี่ยผมรู้สึกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่พี่นับปวดหัวที่สุดก็ปวดหัวเรื่องอะไรอ่ะลูกว่าเหนื่อยกูผมว่านะที่ไม่ควรพี่ไม่ควรมาวาดด้วยอ่ะพี่ควรนั่งดูอยู่เฉยๆอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะลูกพี่วาดไม่ได้หรอ
ปวดหัวตั้งแต่รับสมัครแล้วต้องรีบปิดรับสมัครคนยังสมัครกันเต็มเลยจนบอกเออรับแค่100คนค่ะโอ้โหประกาศแค่2วันคนเต็มไม่ได้ยิงแอดอะไรสักสิ้นหลังจากนั้นครูมีของไอโรงเรียนอื่นมั้ยเต็มเลยค่ะตอนนี้มีเป็น100โรงเรียนน่ะว่าแต่ละเอาสัก60โรงเรียนอ่ะเพราะบางคนก็เป็นพี่น้องกันในโรงเรียนเดียวกันมีใบสมัครเรียบร้อยมีแอดมินช่วยจัดให้คือพอใครสมัครใช่ไหมคะก็ให้ไปกรอกข้อมูลพี่บอกเลยว่าตอนแรกคุยกับลูกโก้อ่ะกะว่าคนสนใจไม่กี่คนแต่พอแบบพอทำจริงคนสนใจเยอะแค่คุยกับผู้ปกครองอธิบายที่มาปรึกษาอะไรก็พอได้เหนื่อยแล้วแหละครูผมรู้ว่าทำไมคนสมัครเยอะครูทำไมคะมันฟรีไม่ใช่ใช่แล้วมันฟรีคือครูแล้วไอ้อันนั้นสถานีพี่น้ำมันมาจากไหนครูสถานีพี่น้ำพี่แถมให้พี่ทั่วโลกสถานีวิจัยสถานีวิจัยมีอาจารย์ค่ะนี่ทุกคนค่ะแล้วครูว่านี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพอแล้วสวัสดีครับครับฮะฮะมีอะไรต่ออีกนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีนะไปแล้วเหรอรีบไปเล่นเกมพูดได้ไม่กี่คำพูดตอนท้ายเย้สวัสดีครับต่อรีบไปเล่นเกมใช่ค่ะแต่ต้องวาดใหม่รูปเนี่ยเป็นลูกน้ำสเตชันเดี๋ยวนะนี่หนูลืมแคปเลยอ่ะลืมแคประหว่างเด็กวาดรูปเลยตอนนี้เด็กเข้าครบไหมครบค่ะขาขาดไป2คนฟ้ากับฟ้ากับฟ้ากับฮันน่าค่ะเพราะว่าน่าจะยังไม่ตื่นจริงเหรอใช่ค่ะเรียนหนักนะ วันนี้แบบเป็นวันที่ยากที่สุดที่เคยวาดเลยโหแต่3วันนี้นะสำหรับห้องนี้นะงานละเอียดทุกวันเลยน้องน้องอะลายเส้นสวยมากเลยอ่ะน้องพลอยอ่ะโหแต่คนวาดรูปมันเก่งมากเลยอ่ะโอ้โหลูกโก้วิบวับมากเลยภาพนี้วิบวับเราชอบแมวน้ำที่สุดเลยกับสุนัขจิ้งจอกมันเหมือนเด็กตัวเล็กมันละอ้วนๆอ่ะเด็กกลมๆหน้าได้เข็มหอมขวัญข้าวออโต้เบสที่เซนที่เล็งอิ่มใจที่พลอยที่ดับเครื่องนาเดียซัมซานัสตีลุงโก้ต้นบาซินน้ำปูนอยู่ครบตอนนี้ปันๆไปแล้วใช่ไหมคะมาไวเคลมไวค่ะไปเล่นเกมอ่ะรู้กลัวปันก็เป็นเด็กอัจฉริยะค่ะพี่เขาแบบเข้าถึงอะไรเร็วเขาจะเบื่อล่ะถ้าเพื่อนแบบยังอยู่แบบสไลด์เดิมเลยอ่ะเสร็จแล้วพอได้เยอะเหมือนกันนะไม่ไหวไหวหนูกลัวเสียงฟ้าเอาเพราะตอนนี้ฝนตกบ้านอิ่มใจฝนตกอ่ะลูกใช่โหหนูว่ามันยากกับอะไรรู้ไหมขั้วโลกอ่ะมันเป็นสีขาวแต่มัน
มันไล่สีให้มันดูเป็นเงาอ่ะยากอืมเป็นไปได้นะพี่โก้พี่โก้ดูไม่ยากแต่ว่าสำหรับหนูดูยากแบบไหนอ่ะแบบแรกดูละมุนดูละมุนใต้ทะเลนี่หนูไม่มีสักตัวเลยหนูเป็นสีฟ้าแล้วว่าอะไรไม่ได้เงาเลยให้มีสองตัวเวลาเขาตัดเส้นกับปากกาแล้วเขาลบดินสอออกไหมคะเอาลบออกใช่ไหมลบออกแต่ว่าปกติแล้วถ้าใช้ดินสอเขาจะล่างเบาๆเขาจะไม่ได้เขียนหนักๆผมใช้สีทับเลยแบบนี้ยากยากยากไอ้ภูเขาเนี่ยภูเขาเนี่ยยากมากเลยโอ้โหตลกนะไอ้ที่แบบดูยากสำหรับลุงโก้สำหรับพวกเราอีซี่แต่อะไรที่ลุงโก้ง่ายง่ายเรายากมากเป็นไงลุงโก้เด็กๆน่ารักไหมสนใจเปิดคอร์สเด็กๆไหมสนใจแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะจัดการยังไง แค่นั้นเองที่กำลังคิดอยู่จะจัดการยังไงเนาะเพราะว่าต้องจัดการ2คน1คนซื้อคอร์สแล้วก็คนเรียนใช่เพราะว่าคนเรียนบางทีไม่ได้คนซื้อคอร์สคนซื้อไม่ใช่คนเรียนแล้วก็ต้องมีคนจัดการข้างหลังอีกด้วยจำเป็นค่ะผิดพลาดตลอดเวลาเลยเวลาระบบลูกโก้เสียงฟ้าเนี่ยวันช่วงเนี้ยเริ่มเข้าใจระบบมากขึ้นปิดไม่ยังไงอะไรโอ้โหปกติงงมากเลยเพิ่งมาเข้าใจเนี่ย2วันที่ผ่านมานี้อ๋อมันต้องปิดไมค์แบบนี้540โอเคหนูโอนให้ค่ะได้ไหมคะแล้วเราก็เริ่มหาข้อมูลเพิ่มขึ้นนะเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเราหมดเวลาแล้วเรายังอยู่กันนะลูกเสียงฟ้าค่ะแต่ลูกก็ยังอยากเรียนลูกยังไม่มีใครไปเลยเหรอยังค่ะมีปันหนึ่งคนค่ะอิ่มใจสวยไหมวันนี้ลูกพอเรามีภาษาอังกฤษกำกับแล้วมันดูแบบดูเป็นวิชาการนะใช่ค่ะดูแพงค่ะดูแพงเขาใช้คำว่าดูแพง
ละเอียดมากภาพนี้โหออก้าโอ้ดูสวยอ่ะดูเย็นเย็นเหมือนกับกำลังนอนอยู่ห้องแอร์ตอนนี้ก็ยังเดิมเออคิดเหมือนพี่น้ำเลยคือแบบดูแล้วรู้สึกหนาวรู้สึกแบบหนาวเออไม่ร้อนตอนนี้ก็ยังนอนห้องแอร์รู้สึกอารมณ์เป็นเหมือนนกฮูกที่แบบยังหลับอยู่แต่พี่รู้สึกแมวน้ำมันเหมือนนักกล้ามเลยแมวน้ำชอบอ่ะจุดเด่นโฟกัสไม่ใช่หมีเลยนะกลายเป็นแมวน้ำเลยนะกลายเป็นซิลเลยนะบอกไม่ถูกเหมือนแบบเหมือนจะโฟกัสที่นกเขาแมวกับหมีเนาะตัวใหญ่แล้วสูงแต่พอดูจริงภาพเนี้ยมันน่ารักที่แมวน้ำกับไอ้นกสองตัวกับสุนัขทิ้งจอกที่มันคุยกันเลยแท้ๆอะไรอ่ะเธอขอฉันกินหน่อยนะขาข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใต้น้ำมันมืดไปหน่อยหนึ่งให้ดูแบบคือแบบไนท์เหมือนไนท์ช็อตไม่น่าเชื่อเลยนะว่า10วันนะ10วัน10วันดิเพราะว่าก่อนวันนึงด้วยใช่พรีเทส1วันเดี๋ยวหนูก็แบบโหไม่คิดว่าจะจัดงานขนาดนี้เพราะว่าวันที่เด็กเยอะเนี่ยมันแอดมิน4คนเอาไม่อยู่อะแค่วิ่งตามปิดไมค์ก็เหนื่อยละใครจะพูดก็พูดใช่ไหมนะแล้วบางทีกันก็นั่นแหละแค่ตามปิดไมค์ก็เหนื่อยเพิ่งหลังๆเนี่ยเด็กกลุ่มนี้แหละหนูเพิ่งจะได้หัดปั้นลูกเพราะมันเริ่มมีสมาธิมันไม่ต้องจัดการเยอะถ้าสอนคาร์ดเล็กๆอะไม่มีปัญหาคาร์ดใหญ่อะเหนื่อยนี่คาร์ดแบบนี้ถือว่าเล็กละวันแรกนี่โอ้โหเด็กๆเขาต้องแบ่งสามต้องแบ่งสามเพราะว่าจะมีคู่ปรับกันมาไงคู่ปรับจากชีวิตจริงที่แบบเจอกันคลาสอื่นแล้วก็มาเจอก็ปรับต่อเหมือนปันกับน้องซินเนี่ยเขาจะเป็นคู่ปรับกันต้องจับแยกนะใช่ค่ะในมันอาจจะถ้าการเรียนมันต้องจับแยกในตอนนี้ก็ตีกันในห้องป.5กำลังคิดว่าต้องทำป.5อีกกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าเพื่อจะจับแยกต่างคนก็ตาบอกไล่เธอไปฉันไล่ฉันไล่เธออะไรอย่างเงี้ยจริงคนแบบต่างคนอยากพูดไงน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความยากของการสอนหนังสือออนไลน์ก็คือมันเป็นแบบนี้แหละไม่แล้วมันยากอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการจัดการนี่แหละคอนโทรลอ่ะถ้ามันไม่มีคนทำนี่ก็ยากเหมือนกันนะใช่ค่ะมันใช่คนดูแลเบื้องหลังอีกมันดูเหมือนง่ายนะว่าเราสอนเด็กแต่ว่าในซูมเนี่ยมันไม่ใช่ไงใช่ค่ะมันเด็กไม่ได้เป็นเด็กชั้นเดียวกันคนละอารมณ์อ่ะคนละอารมณ์อ๋อวันนี้ละเอียดมากเลยดูซิใครยังอยู่อีกบ้างเดือดแก๊งไปแล้วเดือดแก๊งไปแล้วเดี๋ยวใครเสร็จแล้วไปพักได้นะคะตอนนี้แบบเลยเวลามานิดนึงละว้าวสถานีวิจัยที่น้ำเองนะคะอยู่ที่ขั้วโลกเหนือซึ่งเรากำลังไปสถานีวิจัยเรื่องนกคู่ของหนูกลายเป็นสีขี้แล้วตอนนี้อะไรอ่ะนกคู่ของหนูกลายเป็นสีขี้แล้วหนูลบเยอะใช่ไหมไม่หรอกหนูผสมสีเยอะเพราะว่ามันสีมันทับกันนกฮูกมันอยู่ข้างบนแล้วมันไม่สนมันไม่เกี่ยวกับใครอ่ะลูกแล้วมันทำไมมันถึงจะเป็นแบบนี้ล่ะก็คือหนูระบายสีผิดเออของพี่เดี๋ยวพับโปรเจกต์ไปแล้วเนี่ยโปรเจกต์ที่พับไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยหนูก็เลยไม่เห็นก็เลยไม่เห็นหน้าตาของมันเนี่ยละเอียดนะเนี่ยเราปกตินี่เราจะไม่เขียนละเอียดขนาดนี้เราก็เลยต้องใช้หน้าตาดีๆครับเดี๋ยวเราลาลุงโก้กันไปตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าหมดเวลาแล้วเด็กๆขอบคุณมากนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วอย่าลืมส่งผลงานกันมานะ
เดี๋ยวจะให้ลูกก็เลือกอยู่นะเลือก3 4 5รางวัลที่แบบจะส่งไปให้ได้ไม่มีปัญหาเราจะดูว่าจะมีอะไรส่งไปให้เรามีที่อยู่ทุกคนโอเคซีโนเกนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายละบ๊ายบายหนูยังไม่ได้ส่งรูปเป็นขอเรียนส่งมาด้วยได้บ๊ายบายส่งมาในไลน์กลุ่มซีโนเกนขอบคุณนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ